ชาญครับแต่มันเกิดจากคนที่ไปตัดสินใจไม่มีความเข้าใจผมเชื่ออย่างนั้นเลยครับผมเชื่อเรามีคนที่เรียนรู้ทางนี้เยอะแล้วเรามีหน่วยงานสภาความมั่นคงที่เขาจับเรื่องนี้มาเป็น10ปีเขาทำต่อเนื่องมาแต่รัฐบาลเรามันทุบโต๊ะตลอดทักษิณนี่ตัวดีเลยเพราะทักษิณเนี่ยใครขวางย้ายใครขัดขืนทำลายนั่นก็ไม่มีใครกล้าขวางและนโยบายต่างๆเนี่ยตอนยุคทักษิณสมช.หรือสภาความมั่นคงลดตัวเองลงมากลายเป็นเสมียนจัดการประชุมเขาไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะทำหน้าที่เสนาธิการเหมือนกับยุครัฐบาลก่อนๆ นี่พอช่วงปัจจุบันมันก็ทักษิณอยู่ดีแต่ไม่ทักษิณนี่ทักษิณยิ่งรักแล้วก็ต่อมาทักษิณสมัครทักษิณสมชายมันก็ได้ทักษิณทั้งนั้นวิธีการมันก็แบบเดียวกันหมดดังนั้นคนที่มีความรู้จริงไม่มีเวทีเล่นคนที่ไม่รู้เรื่องพูดตลอดทุกวันไอ้เรื่องการปล่อยน้ำเรื่องอะไรเลอะเทอะตะเพละอย่างเนี้ยมันมาจากคนที่ผมเข้าไปจะว่าคงจะผิดปกติบ้างนะฮะคือว่าเรื่องใหญ่ๆก็มีแล้วเรื่องยกตัวอย่างมาถึงเรื่องปล่อยน้ำเนี่ยมันมีซิมูเลเตอร์มันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้จำลองได้มีนั้นเวลาลบกันจริงๆเราต้องไม่ต้องฆ่าคนจริงๆไอ้นั่นไปฆ่าเสือเราต้องยิงให้มันตายเลยแล้วจะใช้คำว่าแผนการจำลองยุทธมันก็ยังสามารถทำได้เราสามารถและปัจจุบันคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีโปรแกรมที่สามารถจะตรวจเช็คได้มันมีโมเดลที่ละเอียดมากขึ้นเช่นการฝึกข้อป้าโกเนี่ยชาวบ้านก็ไม่รู้นึกว่าไปวิ่งยิงกันอะไรแบบนั้นอันนั้นเป็นภาพที่เขาปล่อยออกมานั่นก็แค่ฝึกจุดเล็กนิดเดียวแต่ฝึกจริงๆฝึกในคอมพิวเตอร์นะแบ่งกันแค่ในห้องแอร์เนี่ยนะฮะเขาก็กรรมการก็ใช้สถานการณ์มาเช่นตอนนี้มีภัยพิบัติเกิดขึ้นมีประชากรประสบปัญหา 5,000 ครอบครัวจะต้องเคลื่อนย้ายอย่างไรคน 5,000 ครอบครัวเนี่ยจะต้องไปกินอยู่ที่ไหนเจ็บป่วยต้องไปอยู่ไงการเตรียมการจัดไอ้ค่ายอพยพที่พักพิงจะทำยังไงแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปว่าเราจะทำอย่างนี้กรรมการก็จะตรวจดูเออจะถูกต้องไหมเหมาะสมไหมใช้แผนที่จริงพื้นที่ตรงนี้มันเหมาะจะตั้งค่ายไหมเหมาะที่จะเป็นจุดส่งอาหารไหมเหมาะที่จะลำเลียงด้วยยานพาหนะประเภทนี้ไหมเมื่อมันทำได้จริงก็ได้คะแนนไปนี่คือการฝึกแบบจำลองยุทธไม่จำเป็นต้องปล่อยน้ำโครมออกมาหรอกครับไม่จำเป็น ผมก็แปลกเพิ่งเคยเห็นนี่ฮะ เกิดมาเนี่ยนะฮะเพราะคนที่ยังไม่มีความเข้าใจแต่ไปมีอำนาจแล้วก็ไปใช้อำนาจเหล่านี้ในการจัดการกับคนที่เขามีความเข้าใจแต่เขาไม่มีอำนาจใช่ครับมันผิดฝาผิดตัวแบบนี้เนี่ยในความเป็นจริงมันก็เลยกลายเป็นสภาพที่ภาคใต้แก้ไม่ได้ตอนนี้ก็คงยังแหละเพราะว่าอย่างว่าเขามีอำนาจตามกฎหมายด้วยเขามีตั้ง3อย่าง4อย่างเขามี power คือเขาสามารถจะให้คุณให้โทษได้ฉันไม่พอใจเธอฉันย้ายฉันไม่สนใจคุณธรรมฉันไม่สนใจระบบหรือว่ากฎเกณฑ์ที่มีมาในองค์การนั้นฉันจะเอาคนนี้แหละเขาก็กำหนดมาอย่างวันนี้เขาแสดงวิสัยทัศน์ใช่ไหมครับพูดในการอสมทไงฮะใช่ครับแล้วก็พรุ่งนี้บอกจะประชุมแต่ผมทราบแล้วว่าใครจะได้ผมทราบแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าที่จริงผมทราบแต่เมื่อวานที่ซ้ำไปก่อนจะแสดงวิสัยทัศน์อีกนะฮะผมรู้แล้วใครจะได้แล้วผมเชื่อไม่ผิดอย่างนี้ฮะมันชี้กันมาเลยทีนี้ผลมันก็เลยเกิดลักษณะที่ว่าพอคนที่รู้เรื่องการแก้ปัญหาไม่ได้ไปรับผิดชอบในการแก้ปัญหาแต่คนที่ไม่มีความรู้แต่กลับมีอำนาจในการแก้ปัญหาเนี่ยแล้วคนที่ทราบข้อมูลชัดว่าการแก้ปัญหาจะทำยังไงเขาจำนนหรือเปล่ากับสภาพผมว่าข้าราชการเนี่ยก็ต้องทำไปตามหน้าที่ข้าราชการก็ไม่ได้มีกลุ่มเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าเรื่องภาคใต้เนี่ยในสภาความคงก็มีอยู่2กลุ่มกลุ่มสันติวิธีจ๋าครับพวกนี้ก็เพศพิราบขาวฉันต้องกอดต้องจูบฉันต้องสร้างความเข้าใจจ๊ะจ๋ากันไปแล้วขาวไปถูกต้องครับพับนกพวกผู้ร้ายจะยกเลิกแต่พวกนี้ไอเดียมากครับปัจจุบันเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็ค่อนข้างจะมีเสียงดังคล้ายๆใครพูดว่าสันติวิธีดูมันจะดูมันมีเท่มีคุณธรรมนะฮะแล้วก็ทันสมัยนะเหตุผลเพราะว่าประชาชนถูกกดขี่ขูดรีดข้าราชการกลั่นแกล้งว่าไปเหตุผลทำไมฮะ20ปีก่อนก็มาพูดปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้แทบจะอุ้มแทบจะอุ้มนะอุ้มผู้ร้ายอุ้มทั้งผู้ร้ายทั้งคนในพื้นที่หมดถ้าเป็นมุสลิมแล้วครับยกตัวอย่างง่ายๆผมไปสปต.เมื่อสักเดือนก่อนเนี่ยก็มีประกาศติดไว้ก่อนที่จะเข้าห้องประชุมผมไปดูประกาศมีการจัดติวคนที่อยากจะสมัครกพ.ในพื้นที่ถ้าอยากจะสอบกพ.สปต.จัดติวให้ฟรีแล้วก็ทราบทุกท่านที่เป็นข้าราชการท่านสอบกพ.เนี่ยไม่มีใครก็ติวให้ท่านหรอกท่านไปซื้อหนังสือสนามหลวงซื้อหนังสือไอซีเอ็ดมาอ่านสิท่องไปสิแล้วก็ไปสอบสิก็ไม่ติวใครจะไปติวให้แต่สปต.จัดติวให้โควต้าข้าราชการที่เป็นมุสลิม 70% ละในพื้นที่จะเอาอะไรกันนักหนาล่ะอย่างนี้เหมาะสมไหมไม่เหมาะสิเพราะศาสนาอื่นเนี่ยเขาถูกประพฤติเยี่ยงพลเมืองชั้น2แล้ว
เอาแค่นี้ก็ไม่ใช่ความยุติธรรมเนี่ยยุติธรรมมันต้องแฟร์เท่าๆกันล่ะทำไมไม่ทำอย่างนั้นล่ะก็ไม่ใช่แล้วเหตุผลแบบนั้นที่ว่าจะถูกกดขี่ผมไม่เชื่อหรอกครับครับอีกประการนึงก็คือบอกว่าเขาพยายามละเลยไม่พูดถึงกองกำลังติดอาวุธกองกำลังติดอาวุธมันมีอยู่จริงมันมีอำนาจการยิงมีขีดความสามารถในการทำลายมีความรู้ทางวัตถุระเบิดที่เรียกว่าลือตูปันที่เราคุยกันนะฮะพวกนี้เป็นนักรบภูเขาแล้วก็มือระเบิดพวกนี้มีอยู่จริงแล้วพวกนี้จะวางอาวุธไหมถ้าเราไปกอดจูบเขายกมือไหว้ทีวางอาวุธเถอะครับผมรักคุณทีหลังผมเนี่ยไม่ทำอะไรคุณแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ทำก็มีเจ้าที่ในท้องถิ่นอึดอัดมากมาบอกผมว่าปัจจุบันนี้ศูนย์สอบถามคือจุดที่เราเอาคนร้ายเนี่ยไปสักถามนะฮะแทบจะกลายเป็นศูนย์กราบถามแล้วจะต้องกราบเท้าสารภาพเลยครับครับทำไมสารภาพผมก็ไม่รู้จะทำยังไงกับท่านดีเหมือนกันแต่นิดต้องตัวไม่ได้ตะคอกเสียงดังไม่ได้เพราะท่านจะร้องเรียนแล้วก็จะมีคนมาสอบสวนผมทำตรงนี้คือนี่คืออะไรขวัญกำลังใจของผู้ร้ายนะครับคือผมไปดูการสอบของอิสราเอลผมไปเรียนที่นั่นยาวอิสราเอลไม่ทำอะไรแต่อิสราเอลปล่อยน้ำหยดใส่ศีรษะทีละติ่งทีละติ่งไปแล้วก็คุยสอบที8ชั่วโมง12ชั่วโมงคุยนะผมตอบท่านได้เลิกเหนื่อยแล้วผมไปคนอื่นมาสอบท่านตอบคำถามเดิมคำถามเดิมวนไปจนนั่งง่วงเต็มที่เพลียเต็มที่แล้วไอ้จุดนี้ล่ะคนจะพูดเพราะมันสมองมันคิดไม่ได้เรื่องโกหกมันต้องซับซ้อนกว่าไม่นับไอ้การใช้ยาที่เรียกว่าสโคฟารามีนซึ่งมันสร้างมาตั้งแต่สมัยสงครามนะไอ้ยาบอกความจริงเนี่ยนะมันก็ผลิตจากเหตุชนิดนึงก็เหมือนกันแต่นั่นแหละเราไม่ทำในขนาดนั้นหรอกครับเพียงแต่ว่าสักถามทีก็ต้องมีการซ้อมค้างบ้างหมายถึงซ้อมค้างคือพูดดักคอนะฮะไม่ไปแตะตัวเขาเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็ร้องเรียนกันมีการเปิดให้ศูนย์สักถามเนี่ยเปิดให้คนเข้าไปดูมันไม่ใช่ PR แล้วมันไม่ใช่บริษัทแล้วแต่ตอนนี้ทำกันอยู่งั้นคนปฏิบัติก็แทบจะเรียกว่าหมดกำลังใจศูนย์กลับเรารู้ว่าไอ้นี่มันเป็นศูนย์กลับนี่เขาสับที่เจ้าที่บอกผมมากนะครับเรารู้ว่าไอ้นี่ผู้ร้ายแน่นอนเนี่ยก็บางครั้งก็เจ้าที่ก็พลั้งมือไปเหมือนกันก็ไปทำร้ายผู้ต้องหาร้องเรียนจนทั้งเจ้าหน้าที่นั้นก็ถูกย้ายถูกลงโทษอะไรไปครับก็มีมันก็เป็นเรื่องที่ว่าแกคิดแบบสันติวิธีเนี่ยมันก็มีผลขัดขวางเพราะว่ามันไม่สามารถทำลายกองติดอาวุธได้ส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่มองภาพรวมเนี่ยก็มีจำนวนน้อยนี่ถ้าเราไปมองยุทธศาสตร์ของอเมริกันเนี่ยอเมริกันมี4ยุทธศาสตร์ defense deny defeat diminish นะการป้องกันการจำกัดพื้นที่ฆ่าศึกการริดรอนเขาแล้วก็การทำลายเนี่ยของเราเนี่ยเราใช้แค่ป้องกันตัวเองการป้องกันเนี่ยมันไม่มีทางชนะหรอกแล้วมันจะถอยไปเรื่อยๆเหมือนปัจจุบันเนี่ยเราตั้งรับไม่งานก็ไม่อยู่เพราะข้าศึกเป็นฝ่ายมีเสรีในการปฏิบัติเขาเคลื่อนไหวได้อย่างเสรีเพราะว่าอย่างที่บอกถูกปานหัวในการยกเลิกด่านไปแล้วการตรวจสอบไม่มีอุปกรณ์พิเศษก็ไม่รับการสนับสนุนหน่วยงานมีมากมายปัญหาเยอะแยะไปหมดเลยการริดรอนกำลังของเขาเราไม่เคยริดรอนมีแต่เราส่งเสริมเข้าไปเช่นให้เงินเยียวยาซึ่งตกไปหนูในมือผู้ร้ายการทำลายผู้ร้ายกองกำลังติดอาวุธต้องถูกทำลายก็ไม่มีการกระทำที่ชัดเจนก็เลยทำให้ผู้ร้ายเหิมเกริมมากขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ครับก็เลยมีพี่น้องประชาชนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเพราะว่าคนที่คุมนโยบายเนี่ยเขามีลักษณะส่วนตัวคือเป็นผู้ร้ายซะเองก็เลยต้องการให้คนมาสปอยความเป็นผู้ร้ายก็เลยใช้วิธีการคิดแบบนี้กับภาคใต้เนี่ยข้อสังเกตของประชาชนตรงนี้ท่านมองว่าผมไม่รู้ว่าคนคุมนโยบายคือใครนะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าอย่างนี้ครับว่าผู้ใหญ่ของเราหลายคนเอาผู้ร้ายมาอยู่ใกล้ตัวครับเช่นคงเอ่ยชื่อรัฐบาลไม่ได้มีคนคนหนึ่งที่เป็นผู้ร้ายตัวใหญ่เลยเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาอ้างว่าเพราะว่าไอ้คนเนี้ยมันรู้เรื่องภาคใต้ดีแล้วก็เอามาอยู่ใกล้ตัวจะได้เห็นว่าเขาทำอะไรนี่คือคำอ้างของผู้ใหญ่หลายคนที่พูดกันนะแต่ทางกลับคือผู้ร้ายใช้โอกาสนี้ในการเป่าหูผู้ใหญ่พวกผู้ใหญ่เราเนี่ยหลายคนไม่อ่านหนังสือแล้วก็ถือดีแล้วคนที่อยู่ใกล้ตัวคนไทยผมไม่ทราบเป็นยังไงมักจะชอบคนสอพลอ คนที่พูดตรงๆเนี่ยก็จะไอโซเลตจะไม่ชอบไม่พอใจก็จะให้อยู่ไกลๆไปเหมือนอย่างพวกสุนัขชาวๆเลี้ยงในบ้านตัวเล็กๆน่ารักเนี่ยนะก็เค้าเคลียร์ไอ้สุนัขที่พันธุ์ไทยที่เลี้ยงนอกบ้านเป็นขี้เลื้อยแต่มันเฝ้าขโมยเนี่ยก็ไม่ดูมันดังนั้นไอ้นี่มาก็ไอ้ชาวๆก็จะได้ขนมได้คุกกี้แต่ไอ้สุนัขไทยที่อยู่นอกบ้านก็ได้หัวกระดูกหัวปลาทูได้กระดูกไก่มันจะเป็นอย่างนี้เหมือนกับของเราเหมือนกันแต่ว่าการที่ให้ผู้ร้ายมาเช่นในสภาก็มีหลายคนที่เวลาพูดลักษณะแบบนี้พูดอะไรเนี่ยผมก็ไม่กล้าพูดในที่นั้นมากนักนะเพ
ราะเขาไม่ไว้ใจว่าใครเป็นใครแล้วก็เชื่อเช่นโรงเรียนกรณีโรงเรียนธรรมวิทยาเนี่ยให้ได้ชัดโรงเรียนฝึกผู้ร้ายว่างั้นนะฮะแล้วก็ถูกปิดไปแล้วถึงขนาดร่วมมือผู้ร้ายไปวางระเบิดในสวนยางเจ้าหน้าที่ตามไปพันลงช่วยผู้ร้ายเข้าไปอยู่ในบ้านพักครูแล้วถ่ายกุญแจแต่อยู่ข้างนอกเพื่อพลางว่าเป็นบ้านล้างแต่จากการตรวจค้นก็พบว่าให้ผู้ร้ายอยู่ข้างในพักพิงผู้ร้ายก็ออกมาพอไปสืบประวัติตั้งแต่ผู้อำนวยการลงมาเลยเนี่ยโอ้โหทั้งนั้นเลยจนมาถึงข้างล่างสุดเนี่ยก็มีคดีอยู่ร้องเรียนกันอุตลุดไปหมดอย่างนี้ก็มีแล้วก็มีคนที่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือมีอคติส่วนตัวกับเจ้าที่ฐานตำรวจเช่นเคยถูกตำรวจทำร้ายบ้างอะไรบ้างซึ่งเป็นคนที่อยู่ในวงการการเมืองก็คล้ายๆกับว่ามีข่าวอะไรที่อาเกนต์เจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลทันทีเพราะความอาฆาตเพราะว่ามันก็จริงเพราะว่าเขาครอบครัวเขาถูกทำร้ายเนี่ยเราก็เห็นใจแต่มันคนละเรื่องกันบางอย่างนี่ก็ต้องแล้วเขาพยายามทำเอกสารนี้เป็นเอกสารของทางการคือจากการเขามีเวลาว่ามาไปสำรวจไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็เขียนข้อมูลในมุมที่เขาต้องการเนี่ยก็เสนอก็กลายเป็นเอกสารทางราชการไปแล้วกลายเป็นสิ่งที่อ้างอิงได้เนี่ยเห็นไหมข้าราชการทำไม่ดีที่จริงถ้าดูที่มาของเอกสารนั้นแค่ไม่ได้มีการสอบสวนตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเลยอย่างนี้เป็นต้นครับงั้นทางออกสุดท้ายจริงๆของภาคใต้ในวันนี้กับกรณีที่นโยบายรัฐบาลที่กำลังลงไปแก้ปัญหาณวันนี้ถ้าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่อยากจะทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้ได้เนี่ยต้องทำยังไงคงต้องมาถือสายการบริหารจัดการอย่างที่บอกปัญหาอยู่ที่สายการบริหารคือรัฐบาลอย่าทำเป็นรู้มากตัวเองเนี่ยพิจารณาข้อมูลจากฝ่ายเสก็คือสภาความมั่นคงผมเชื่อชั้นแชนเนลนี้นะฮะเพราะเป็นหลักบริหารทั่วโลกอ่ะคือผู้บริหารอย่างท่านปาบุญจินเนี่ยต้องมีกงสุลเลยอ่ะกงสุลถ้าปาบุญจินก็ฉลาดเก่งทำไมต้องให้กงสุลล่ะเพราะว่ากงสุลเนี่ยก็มองอีกมุมหนึ่งไม่ใช่ปาวุ้นชินจะเชื่อกงสุลหมดบางอย่างเสนอมาก็ไม่ใช่แล้วเสร็จแล้วเป็นไงพอเชื่อเสร็จกงสุลไม่ใช่คนทำต้องส่งไปจันเจ้าส่งไปอะไรหมาหั่นกว่าอะไรทั้งนั้นเป็นผู้ปฏิบัติของเราก็เหมือนกันเรามีฝ่ายเสก็คือกงสุลคือสมช.รัฐบาลเป็นปาวุ้นชินตัดสินใจส่วนราชการนั่นแหละเป็นคนปฏิบัติถ้าไปตามชแนลนี้แล้วตัวเองรู้ความสามารถตัวเองจำกัดอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ที่เหมาะสมเนี่ยมันทำได้ผมเชื่อผู้ร้ายก็ยังไม่ได้เก่งกาจอะไรถึงแม้เขาจะมีความสามารถสูงขึ้นนั่นเพราะเราถอยหลังมากกว่าครับแล้วยิ่งกรณีของกองทัพมีข้อแตกต่างกันระหว่างนักการเมืองกับคนที่ปฏิบัติในฐานะทหารมีข้อขัดแย้งกันเนี่ยท่านมองว่ามีผลต่อภาคใต้ไหมครับก็มีแน่นอนครับมีเช่นไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้ก็ได้ครับในเรื่องอื่นเนี่ยที่ทำให้นักการเมืองไม่พอใจขู่จะตัดงบประมาณเขาเนี่ยครับก็มีหลายหน่วยที่ออกข่าวออกมานะฮะจะแขวนบ้างครูบ้างเช่นอะไรกกต.หรือศาลอะไรรัฐนูนนะคะครับให้ความคิดอย่างนี้มันเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องประเทศชาติเนี่ยเป็นความคิดที่ชั่วร้ายมากจริงๆเพราะฉะนั้นปัญหาหลักจริงๆวันนี้จึงอยู่ที่ฝ่ายบริหารอยู่ที่นักการเมืองนักการเมืองโดยตรงเลยเป็นปัญหาของประเทศชาติซึ่งจะต้องจัดการกับนักการเมืองให้ได้ใครนะครับจะทำโดยเฉพาะใครล่ะอันนี้คือคำถามคนไทยเนี่ยคนไทยเป็นอย่างนี้ถึงได้นักการเมืองอย่างนี้ครับถ้าคนไทยดีกว่านี้ก็ต้องได้นักการเมืองดีกว่านี้เป็นคำถามที่ท่านช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับว่าปัญหาชีวิตนักการเมืองใครจะเป็นคนจัดการช่วงหน้าเราคุยกันต่อครับที่029602133ถึง34ช่วงนี้พักสักครู่ครับขอบคุณสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันพุธกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงและการก่อการร้ายนะครับท่านปฏิดร.อนุชาติบุญนาคเวลานี้เป็นเวลาของท่านที่จะแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับว่าปัญหาความมั่นคงของประเทศทั้งภายในและระหว่างประเทศนั้นจริงๆแล้วปัญหาเกิดจากอะไรโดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัตินะครับท่านโทรเข้ามาได้นะครับ029602133 029602134ถ้าเรื่องการแก้ปัญหาเป็นปัญหาเรื่องบริหารจัดการหรือว่านโยบายแล้วไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองใครจะเป็นคนจัดการเป็นคำถามสวัสดีครับสายแรกครับสวัสดีครับสวัสดีสองท่านนะครับครับสวัสดีครับท่านนายพลครับสวัสดีครับผมฟังแล้วก็ได้ความรู้มากนะผมก็เลยมานั่งคิดดูตอนนี้อะไรมันพึ่งยากเพราะบ้านเราเมืองเราเนี่ยคล้ายๆแบบมันปล่อยมันตามใจกันเลยหมดแล้วคนที่ไม่ดีเนี่ยนี่ผมก็คิดว่าที่พึ่งที่จะทำงานกับประชาชนได้เนี่ยผมว่ามีอยู่สองขั้วนะครับขั้วแรกศาลกับประชาชน
เพราะศาลเนี่ยผมคิดว่ามันอย่างที่ท่านว่าท่าน